สวัสดีครับทุกท่านสำหรับในวันนี้ก็จะเป็นวิดีโอพิเศษนะครับผมก็จะมาแนะนำการสร้างทางแยกต่างระดับอีกแบบหนึ่งซึ่งนั่นก็คือเป็นแบบ Partial Interchange แต่ทางแยกนี้ก็จะมีความแตกต่างจากทางแยกปกติที่ผมเคยทำมานิดหน่อยอย่างในตัวอย่างที่ผมจะทำในวิดีโอเนี้ยก็จะเป็นการอ้างอิงจากทางแยกที่อยู่ในหุบเขาซึ่งจะอยู่ในพื้นที่ของเขตชิโตะนครจีหลงของไต้หวันนะครับตัวแมปที่ผมใช้ทำทางแยกนี้ก็จะเป็นคนละพื้นที่กับทางแยกนี้นะคือจะมาจากฝั่งตะวันออกของไต้หวันนะครับสำหรับตัวทางแยกแห่งนี้ตัวถนนหลักที่ตัดกันก็จะมีลักษณะเป็นแบบ4ทิศทางนี่แหละแต่ตรงจุดทางเข้าออกที่เป็นแรมนั้นคือจะมีเพียงแค่บางส่วนอย่างในภาพที่ผมขึ้นบนหน้าจอนี้เลยนะคือถนนจากทางเหนือกับทางใต้เนี่ยจะไม่มีแรมที่ไปเชื่อมกับถนนที่ไปทางตะวันออกส่วนถนนที่มาจากทางตะวันตกก็จะเป็นแรมที่สามารถไปได้ทั้งทางที่ตะวันออกทิศเหนือและทิศใต้และส่วนสุดท้ายคือถนนที่มาจากตะวันออกเนี่ยอันเนี้ยจะไม่มีแรมไปทางทิศเหนือและใต้เลยคือจะมีเพียงแค่ทางหลักที่วิ่งออกไปทางทิศตะวันตกเพียงอย่างเดียวเท่านั้นนะครับตอนนี้เราก็มาเริ่มต้นกันเลยดีกว่านะครับโดยจะมาเคลียร์พื้นที่ที่จะทำกันก่อนนะคือผมจะทำการเคลียร์พวกต้นไม้พร้อมกับปรับระดับพื้นที่จากนั้นก็จะเริ่มทำการสร้างถนนอีกเส้นหนึ่งเพิ่มขึ้นมาและตัดผ่านถนนอีกเส้นหนึ่งที่ได้ทำไปแล้วที่เห็นในวิดีโอเลยนะครับการออกแบบของทางแยกนี้ก็จะเป็นแบบยกระดับจากพื้นดินทั้งหมดเลยไม่ว่าจะเป็นทั้งตัวถนนหลักและแรมของไฮเวย์เพราะเส้นทางทั้ง2เส้นเนี่ยก็จะพาดผ่านช่วงที่เป็นภูเขาสูงแล้วก็จะมีอุโมงค์ลอดผ่านเขาแล้วก็สะพานข้ามแม่น้ำในแต่ละช่วงด้วยตรงจุดเนี้ยคือมันจะมีความสูงอยู่พอสมควรนะแต่เส้นทางโดยรวมทั้งหมดเนี่ยก็จะเป็นไปตามลักษณะของภูมิประเทศนะครับพูดถึงเรื่องการดีไซน์หรือพวกดีเทลที่เกี่ยวกับพวกทางแยกต่างระดับผมก็ต้องขอบอกก่อนเลยว่าไม่ได้โปรอะไรเลยนะคือจะทำตามที่ผมเห็นในของจริงนะแต่จากเท่าที่สังเกตที่เป็นทางแยกในชีวิตจริงเนี่ยคือมักจะออกแบบให้มันสอดคล้องกับลักษณะภูมิประเทศกับสภาพแวดล้อมในพื้นที่บริเวณนั้นด้วยแล้วก็ความจำเป็นในการสร้างปริมาณจราจรคือมีหลายปัจจัยมากๆเลยในที่นี้ผมมองเฉพาะตรงที่เป็นดีไซน์อย่างเดียวโดยเฉพาะตรงแรมของไฮเวย์เนี่ยคือเห็นบางคนทำมาแบบว่ามันมีการเข้าโค้งที่ผมมองว่ามันมีมากจนเกินไปหรือเกินความจำเป็นบางอันก็ทำซะแบบเพอร์เฟกต์เกินจริงคือมันไม่เมคเซนส์สักเท่าไหร่นะอย่างทางแยกที่ผมกำลังทำอยู่เนี่ยในที่นี้คือจุดตัดที่ตัดกันมันเป็นไฮเวย์ทั้งคู่เลยซึ่งถนนแบบนี้มันจะมีรถที่สามารถมันทำความเร็วสูงๆได้ซึ่งจะแตกต่างจากถนนแบบปกติทั่วไปและด้วยความที่ไฮเวย์มันรองรับการวิ่งความเร็วสูงได้ก็ต้องมีการออกแบบตรงทางแยกให้มันดูสมเหตุสมผลหน่อยโดยเฉพาะตรงส่วนที่เป็นทางโค้งของแรมที่มันไม่มากจนเกินความจำเป็นเพื่อที่ให้รถมันวิ่งได้โดยไม่ต้องเสียความเร็วมากนะครับตัวถนนที่ผมใช้ก็จะเป็นเซตถนนของ US Interstate นะครับบวกกับเสาไฟถนนที่ติดมากับริมทางก็จะมาจากเซตเดียวกันกับถนนเลยสาเหตุที่เลือกเซตนี้ก็เพราะว่ามันใกล้เคียงกับความเป็นจริงมากกว่าแบบ CSUR ที่ความกว้างของรายทางคือมันน้อยเกินไปนะครับสำหรับการสร้างทางแยกวิธีการก็จะเหมือนกับทางแยกอื่นๆที่ผมเคยทำมานะครับมอสที่ใช้สร้างถนนหลักๆก็จะมี Network Multitool มีการปรับแต่งโหนด Segment ของถนนที่จะมีการใช้ Mod Move It คู่กับโหนด Controller ที่เป็นเวอร์ชัน Renewal นะครับตรงจุดที่เป็นแรมตรงโหนดกับ Segment เนี่ยผมก็จะปรับอยู่แค่ส่วน Slope ส่วนการ Twist ของถนนผมก็จะปรับไม่เกินประมาณอยู่ที่ 5-6% นะครับแต่ Mod นี้คือมันปรับพวก Fence หรือพวกกำแพงที่มันเป็น Network ได้ค่อนข้างจำกัดมากๆก็อาจจะไปเลือกใช้เวอร์ชันตัว Original แทนอันที่ไม่ได้เป็นเวอร์ชัน Renewal ซึ่งตัวนี้ก็จะมีฟีเจอร์ที่มากกว่านะครับก
การตกแต่งที่เกี่ยวข้องกับถนนก็จะมีการใส่พวกเสาสะพานพร้อมกับตัวฐานคอนกรีตด้วยจะไม่ได้ใช้เสาสะพานที่ติดมากับถนนเซตนี้นะโดยใช้ mod network skin และเปลี่ยนไปใช้เสาสะพานอีกเซตหนึ่งที่ผมได้เคยทำไว้ในเวิร์กช็อปนะนำมาแปลงเป็น PO และปรับแต่งเสาเล็กน้อยเสาที่ผมใช้อันนี้ก็จะเป็นเซต2นะครับก็ตามไปกด Subscribe กันได้นะครับจากนี้ผมก็จะปล่อยให้ทุกท่านดู Timelapse ในส่วนนี้แล้วก็กลับมาเจอกันในช่วงถัดไปที่เป็น Marking หรือพวกเครื่องหมายและเส้นจราจรนะครับส่วนการตีเส้นถนนก็จะเป็น mod intersection marking tool พร้อมกับการปรับตำแหน่งปรับเส้นจราจรต่างๆแล้วก็จะมีการตีเส้นในจุดที่มันไม่มีเส้นจราจรด้วยคือโดยจะ based on ตามถนนที่สร้างไปนะพวกค่าสีของเส้นต่างๆเนี่ยผมก็จะพยายามให้มันใกล้เคียงกับตัวถนนที่สร้างไปด้วยนะมีการเพิ่มพวกเชฟรอนตามจุดแยกต่างๆโดยรูปแบบเนี่ยก็จะมีลักษณะแบบนี้นะทั้งหมดนี้ก็เพื่อให้ตัวถนนที่ทำไปนั้นดูมีความต่อเนื่องกันตำแหน่งของมาร์กิ้งที่มีความแม่นยำที่มากขึ้นแล้วก็มีความสวยงามนะปากทางเข้าของอุโมงค์ก็จะมีจุดกลับรถฉุกเฉินอยู่ทุกจุดเลยนะการตกแต่งก็จะมีพวกพร็อพต้นไม้พุ่มไม้เล็กๆแล้วก็ราวกั้นต่างๆด้วยแล้วก็จะมีการใช้ PO ด้วยเพื่อแปลงวัตถุพวกก้อนหินหรือคอนกรีตบ็อกซ์ของลอนิกส์แล้วก็พวกไอเทมที่เป็นเน็ตเวิร์กอย่างเช่นพื้นหญ้าที่จะมีการนำไปตกแต่งในส่วนนี้ด้วยส่วนพร็อพที่เป็นหญ้าอันนี้ผมก็จะใช้ probable glass นะครับแล้วก็ตัวเน็ตเวิร์กก็จะมีอยู่เหมือนกันอันนั้นก็จะเป็นของคนที่เป็นคนเกาหลีเขาทำตัวแอสเซทลงในเวิร์กช็อปด้วยเหมือนกันการตกแต่งจุดอื่นๆที่นอกเหนือจากพื้นที่ที่เป็นทางแยกก็จะมีเพียงแค่ใส่ต้นไม้พุ่มไม้หญ้าที่เป็น mountain glass วัตถุที่เป็นพวกหินและคราบสกปรกต่างๆก็จะมีทั้งที่มาจากในเบสเกมแล้วก็ในเวิร์กช็อปผสมกันไปนะครับถนนที่เป็นโลโก้ด้านล่างก็จะเลือกใช้เป็น asphalt rural road และถนนแบบ US แบบ2เลนเส้นทางก็จะไปตามริมแม่น้ำนะครับและทางรถไฟก็จะมีผ่านในส่วนนี้ด้วยอันนี้ผมจะใช้รางรถไฟที่เป็น Pack Railway Version 2ของ LEFO นะครับที่เป็นธีมแบบ US
หลังจากนี้ผมก็จะปล่อยให้ทุกท่านได้ชมไทม์แลปส์การสร้างไปแล้วก็กลับมาดูผลลัพธ์ของการสร้างในช่วงท้ายของวิดีโอนะครับกลับมาในช่วงท้ายๆของวิดีโอผมก็จะมีการปรับสีน้ำในเกมด้วยให้ดูมีความเข้มขึ้นมานิดนึงนะครับอันนี้ผมก็จะมีการปรับสีน้ำโดยใช้ Mod Team Mixer นะคือจะปรับแค่ตรงส่วน Underwater หรือใต้น้ำเพียงอย่างเดียวนะเพราะที่มากับทีมนี้มันดูสว่างเกินไปและนี่ก็คือทางแยกต่างระดับที่ผมได้ทำในวันนี้นะครับอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะไม่ได้พลาดคอนเทนต์ใหม่ๆส่วนบิ้วต่อไปที่ผมจะทำจะเป็นอะไรนั้นก็ติดตามกันได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่ในคราวหน้านะครับบ๊ายบาย